เอฟซีแห่ให้กำลังใจแน่นมากคู่นี้เนาะจ้างร้อยเล่นล้านจริงๆเลยซึ่งทั้งคู่ก็เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักกันเนาะช่วงวันแม่ที่ผ่านมายืนแพ็คคู่ทำอาหารอยู่ในครัวกันเนาะให้คุณแม่ได้รับประทานกันแล้วก่อนหน้านี้ที่สาวย่าย่าเนี่ยไปอุ้มหลานน้องมีก้ามีย่าลูกแฝดของมากี้คืออยากให้มีเบบีเป็นของตัวเองหรือเปล่าด้วยความว่าหลายคนไปเชียร์แต่จะบอกว่าในคลิปเนี่ยน่าสงสารย่าย่ามากเลยนะเพราะว่าอุ้มใครน้องร้องทั้งคู่ไม่เหมือนคลิปนะน้องแอบจุ๊บหน้าอกด้วยจุ๊บหน้าอกไปด้วยนะคะถึงขั้นที่คุณพ่อป๊อกเนี่ยก็ฝากถามถึงข่าวดีด้วยว่าตกลงคู่ที่เขาจะแต่งกันไว้หรือยังไงอ่ะแบบนี้ย่าย่าณเดชจะว่ายังไงไปฟังค่ะพี่ณเดชพร้อมหรือยังจ๊ะย่าย่าพร้อมแล้วค่ะเรื่องนี้กำหนดไม่ได้หรอกครับผมครับแต่ถึงเวลาก็คงถึงเวลาก็คงเป็นเวลาของเราอะไรมันกำหนดไม่ได้หรอคะย่าว่าแบบของแบบนี้แบบมาพูดกันแบบเอ้ยปีหน้า2ปี3ปีมันไม่ได้หรอกค่ะมันต้องแบบเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโมเมนต์นี้คือใช่ก็ใช่ค่ะขอบคุณครอบครัวนะครับก็ดีครับก็เราก็ว่างด้วยก็ได้ถือโอกาสไหว้คุณแม่แก้วแล้วก็แม่ปลาด้วยของนี้ถึงเวลาก็ถึงเวลาเลยนะคะแต่ว่า17กันยาละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะกำลังจะมาแล้วออนแอร์แน่ๆนะคะณเดชก็ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมมาด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงทั้งคู่เนี่ยเตรียมจะฟิตติ้งละครใหม่เรื่องลายกินนารีด้วยนะจ๊ะเอาใจช่วยด้วยละกันนะคะโดยเฉพาะละครณเดชกับแมทค่ะ